เราต้องรู้ไว้เคยไหมรู้สึกกลัวเลยไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์ไม่อยากเป็นอัมพาตคงไม่ใช่พี่ปราคนเดียวแต่ทุกๆคนมีความรู้สึกเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราอยากช่วยเหลือตัวเองได้ดีแล้วเรารู้ไหมเมื่อต้องทําอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบพี่ปราบอกเลยทุกคนจะได้รู้ว่า8กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นมีอะไรบ้างแล้วกลุ่มเหล่านี้เราต้องมาดูแลหรือป้องกันอย่างไรก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่ปราส่งมาทุกวันแล้วนำความรู้นี้ไปปฏิบัติเพื่อที่อะไรคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาฟังพร้อมพี่ปราเลยก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าอัมพฤกษ์อัมพาตคืออะไรแน่นอนอัมพฤกษ์อัมพาตคือโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจากเนื้อสมองขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงจากหลอดเลือดแดงที่ตีบอุดตันหรือแตกส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายโดยมีอาการแสดงอยู่นานกว่า24ชั่วโมงพอเรารู้แล้วอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นอะไรเราก็ต้องรู้ว่าสาเหตุที่มันเกิดเป็นอย่างไรเราถึงจะได้ศึกษาได้ว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันต่อเลยส่วนในรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นแล้วจะหายไปเองภายใน24ชั่วโมงหรือเกิดอาการขึ้นได้หลายครั้งก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวรซึ่งหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นจะมีอาการบวมมากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นกับตำแหน่งและบริเวณของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงพี่ปลายอยากจะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของอัมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่อายุที่มากขึ้นโอ้ยอายุมันจะมากขึ้นเราจะไปคุมยังไงล่ะคะมักพบในคนที่วัย45ปีขึ้นไปพันธุกรรมเพศมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเชื้อชาติปัจจัยที่ควบคุมได้ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคอ้วนหรือนอนกรนถึงตอนนี้ละพี่ปราอยากจะบอกเลยทุกคนต้องกลับไปดูเลยค่ะว่าเรามีภาวะอะไรไหมไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าเรามีภาวะเบาหวานไหมเรามีภาวะที่เสี่ยงไหมก่อนอื่นพี่ปรามีเรื่องเล่าแน่นอนคนที่อ้วนมากๆคนที่โอ้โหกินแต่ของหวานๆจนไขมันในเลือดสูงคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงโอกาสที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสูงตัวอย่างที่พี่ปราอยากจะบอกดื่มแถวบ้านพี่ปราถูกไหมจะมีร้านที่รับซักรีดเสื้อผ้าพี่ปราก็เคยเอาชุดพยาบาลไปซักรีดซึ่งสามีเขาเองเนี่ยจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เรียกว่าอาจจะควบคุมหรือไม่ได้ควบคุมปรากฏว่าวันนั้นก็มีเด็กเนี่ยเล่นกันเจี้ยวเจ้าเสียงดังคือโดยปกติเจ้าของร้านที่เป็นผู้ชายท่านนี้จะค่อนข้างหงุดหงิดมากแล้วก็อารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์แรงถ้าได้ยินอะไรเสียงดังเด็กร้องไห้เด็กทะเลาะกันเขาจะหงุดหงิดมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนั้นเด็กทะเลาะกันค่ะพอเด็กทะเลาะกันแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปห้ามเด็กเขาก็ตะโกนให้เด็กหยุดในจังหวะที่ตะโกนนั่นเองเส้นเลือดในสมองแตกเขาล้มลงกระทันหันภรรยาเขาเห็นปั๊บรีบพาส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้เลือดนี่ออกในสมองเยอะมากจนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอัมพาตไม่รู้สึกตัวจนสุดท้ายก็รักษาประคับประคองอาการเรื่อยๆก็กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยอาการที่ช่วยหรือตัวเองไม่ได้และไม่รู้สึกตัวเรียกว่าไม่สามารถโต้ตอบได้สุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตพี่ปราถึงอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าถ้าเราไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราต้องรู้ว่าใครมีกลุ่มเสี่ยงใครที่อ้วนใครที่ความดันโลหิตสูงใครที่เป็นเบาหวานใครที่ไขมันในเลือดสูงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วเรามาดูเนื้อหากันต่อถ้าเราไม่อยากเป็นเราต้องรู้กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วเราต้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วนะมาฟังกันเลยใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคนี้แน่นอน 1. โรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีภาวะความดันโลหิตสูงถึง170และพบว่าการควบคุมความดันตัวบนลงมา 5-6 มิลลิเมตรต่อหลอดจะลดความเสี่ยงได้ร้อยละ40ทีเดียว
ดังนั้นหลายคนที่พี่ปลาบอกเลยเป็นความดันแล้วไม่ยอมกินยาโอ้โหไม่วัดความดันไม่ควบคุมตัวเองพอหมอถามว่าความดันเป็นยังไงก็ตอบไม่ได้วิธีที่สำคัญคือเราจะต้องควบคุมดูแลตัวเองเสมอไปพบแพทย์ตามนัดและก็รับประทานยาพร้อมทั้งดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเคสที่พี่ปลาเล่ามาแล้วไม่รู้ว่าทานยาสม่ำเสมอไหมไม่ควบคุมอารมณ์เวลามีอารมณ์โกรธก็เกิดภาวะเส้นโลหิตสมองแตกได้โรคอัมพาตก็เป็นหนึ่งในอาการแสดงของภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี 2. เบาหวานเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงแล้วทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่ออัมพฤกษ์อัมพาตอย่างไรเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดอัมพาตที่สูงกว่าคนปกติ 2-3 เท่า 3.ไขมันในเลือดสูงอ๋อไขมันในเลือดสูงภาวะที่หลายคนเป็นแล้วไม่รู้ว่าเขากำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงของโรคอื่นๆหนึ่งในนั้นคืออาการอัมพฤกษ์อัมพาตไขมันในเลือดสูงจากข้อมูลก็บอกว่าไม่ได้พบความสัมพันธ์โดยตรงแต่หากได้รับยาลดไขมันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากๆและมีคอเลสเตอรอลสูงก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดโรคสมองตีบได้ 4. การสูบบุหรี่พบว่าคนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรคอัมพาตได้สูงกว่าคนทั่วไป 1-5 เท่าและเมื่อหยุดสูบบุหรี่ 2-5 ปีจะพบโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง 30-40% ดังนั้นใครที่สูบบุหรี่อยู่ต้องหยุดสูบเพื่อสุขภาพของเราเองและที่สำคัญนอกจากเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบุหรี่ยังมีผลทำลายปอดของเราอย่างชัดเจนข้อ 5. การดื่มแอลกอฮอล์บอกเลยว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงแน่นอน 6. ภาวะอ้วน BMI มากกว่า25อ้วนลงพุงผู้ชายนี่40นิ้วผู้หญิง35นิ้วการคำนวณ BMI พี่ปราบอกเลยว่าสามารถทำได้โดยนำน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองเช่นถ้าเราสูง175เซนนั่นก็คือ 1.7 ยกกำลังสองถ้าหารแล้วมากกว่า25แสดงว่าคุณอยู่ในภาวะอ้วน 7. การไม่ออกกำลังกายเลยการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้อวัยวะส่วนต่างๆเราทำงานได้ดีขึ้นแล้วถ้าเราไม่ออกกำลังกายไม่มีเวลาเลยพี่ปาทำยังไงดีอยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาสร้างเวลาจัดสรรเวลาเพื่อสุขภาพเพื่อโตของเราเองมาฟังกันต่อบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราเกิดในภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต 8. ภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะภาวะนี้คือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอซึ่งการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะจะมีช่วงที่หัวใจไม่บีบตัวหรือบีบตัวช้ากว่าปกติทำให้เลือดในห้องหัวใจไม่ไหลเวียนอาจเกิดการตกตะกอนของเลือดกลายเป็นลิ่มเลือดได้เปรียบเทียบได้กับน้ำที่ไม่ไหลเกิดตกเป็นตะกอนแล้วก็ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในห้องหัวใจก็หลุดขึ้นไปอุดตันในเส้นเลือดสมองภาวะนี้เกิดได้มากขึ้นในผู้สูงอายุซึ่งปกติแล้วคนไข้มักไม่มีอาการการตรวจสุขภาพประจำปีอาจจะช่วยให้พบภาวะนี้ได้จากสถิติพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าถ้ามีภาวะ atrial fibrillation นี้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง6เท่าทีเดียวดังนั้นการที่เราตรวจสุขภาพของเราประจำปีจะช่วยถึงตอนนี้ได้8กลุ่มเสี่ยงพี่ปลาสรุปให้ฟังอีกครั้งเลยว่ามีกลุ่มไหนบ้าง 1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะคนที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ดี 2. เบาหวาน3. ไขมันในเลือดสูง 4. กลุ่มคนที่สูบบุหรี่ 5. ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 6. คนที่อ้วน BMI มากกว่า25 7. ไม่ออกกำลังกายอูไม่มีเวลาเลยที่จะออกกำลังกาย 8. ผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่คือ8กลุ่มเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังถึงตอนนี้กลับไปดูแลตัวเองแล้วเราจะได้ไม่เกิดปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้
ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วก็รอดูในสิ่งดีๆที่พี่ปราส่งให้ทุกวันมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดี๋ยวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ